สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอคลิปเรื่องการเดินทางของชีวิตในทางพุทธศาสนาเชื่อว่าการเดินทางของคนบนโลกนี้มีอยู่สี่รูปแบบ 1. มืดมามืดไปคือบุคคลที่เกิดมาพร้อมกับบาปกรรมติดตัวช่วงที่มีชีวิตอยู่ก็ไม่เคยละกิเลสทำบุญสร้างบารมีเลยครั้นตายไปกิเลสจึงชักนำไปยังภพภูมิที่ต่ำ 2. สว่างมามืดไปคือบุคคลที่แม้จะเกิดมาพร้อมกับบุญบารมีในอดีตชาติแต่กลับใช้ชีวิตในทางที่เสื่อมเมื่อตายไปกิเลสที่พอกหนาในจิตใจจึงชักนำไปยังภพภูมิที่ต่ำ 3. มืดมาสว่างไปคือบุคคลที่เกิดมาลำบากยากแค้นเพราะผลกรรมในอดีตแต่ใช้ชีวิตเพื่อขัดเกลากิเลสสร้างแต่คุณงามความดีเมื่อตายไปบุญบารมีจึงนำไปสู่ภพภูมิที่สูงขึ้น 4. สว่างมาสว่างไปคือบุคคลที่เกิดมาพร้อมกับบุญบารมีแต่ชาติปางก่อนแต่ก็ไม่ประมาทชีวิตหมั่นละเลิกกิเลสเมื่อตายไปจึงได้ไปอยู่ภพภูมิที่ดียิ่งขึ้นค่ะสวัสดีค่ะ